นี้มากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำตาลทรายกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางด้านของกรมการค้าภายในเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์นะคะด้านปริมาณและราคาน้ำตาลทรายขาดแหล่งค่ะมีเพียงพอกับความต้องการนะคะตรงนี้ยืนยันเลยแล้วก็ขู่ด้วยนะคะถ้าฉวยโอกาสขึ้นราคาขายปลีกโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยเจอโทษหนักแน่ค่ะ นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าสายตรวจพิเศษเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งศูนย์กระจายสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่กรมการค้าภายในออกประกาศกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลทรายขาดหายไปจากระบบและค่มเข้มไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายเกินสมควรจากการลง ที่ล่าสุดไปพบว่าห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อมีปริมาณน้ำตาลทายจำหน่าย <c oughs> เพียงพอตามปกตินะคะ แต่ยังคงจำกัดปริมาณการจำหน่ายอยู่บ้างอย่างเช่น3-6กิโลกรัมต่อ1ใบเสร็จค่ะโดยจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวราคา26บาทต่อกิโลกรัมน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์27บาทต่อกิโลกรัมร้านค้าปลีกทั่วไปก็เริ่มมีน้ำตาลทรายจำหน่ายตามปกติราคา28-30บาบาทต่อกิโลกรัมส่วนศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อก็สามารถสั่งซื้อน้ำตาลทรายและกระจายให้แต่ละสาขานำไปจำหน่ายได้ตามปกติแล้วก็ยังมีสต็อกน้ำตาล ทายในปริมาณที่เพียงพอค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเน้นย้ำผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทรายปฏิบัติตามกฎหมายหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการร้องเรียนได้ค่ะสายด่วน1569นะคะหรือ<ม>สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบ พบว่ามีการทำความผิดนะคะจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจำหน่ายราคาที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าประวิงการจำหน่ายหรือว่าปฏิเสธการจำหน่ายโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ